นี่ก็เหมือนกันเราควรจะร้องเพลง Happy Birthday ดีไหมเอาวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันนี้ลุงตู่วันเกิดแต่ใช่ใช่ไม่เอา Happy Birthday ดูไม่เหมาะสมกับอดีตนายกหรือรักษาการนายกยังไงอะเราต้องร้องเพลงนี้เพลงไหนพอแล้วเพียงพอแล้วยุบเลยซะดีกว่าอย่ามัวเปลืองเวลาเลือกตั้งกันต่อไปเหมือนกับหลายคนอยากเดินหน้าเลือกตั้งไงใช่จริงๆเป็นการยุบก่อนครบวาระ23มีนาด้วยขาดอีก2 วันเอาเป็นวันเท่านั้นเองแต่เขาบอกมันมีความหมายนะมีความหมายนักวิชาการก็มาตีออกมาดูห่วงเวลาเนาะใช่ลองดูแล้วกันนะคะว่าประกาศยุบแล้วลุงตู่ก็ยังอารมณ์ดีโชว์มินิฮาร์ทแล้วมีพูดถึง4 ภรรยาด้วยนะคะไปฟังดูไม่มีใครเขาอยากให้สามีมันเป็นนักการเมืองเต็มหัวหรอกภรรยาผมก็ไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้หรอกนะแล้วดูแลสุขภาพเราดูแลด้วยความห่วงใยมีอะไรก็เตือนมาอะไรมามีข้อมูลอะไรก็เตือนมาก็แค่นั้นไม่ยุ่งกับเราไม่ยุ่งในการเมืองขอบคุณในความร่วมมือของทุกคนโดยเฉพาะยิ่งพรรครัฐบาลหลายอย่างที่ออกมาเป็นนโยบายของแต่ละพรรคจริงๆแล้วก็คือรัฐบาลทำมาแล้วหมดนั่นแหละใช่ไหมแต่ที่ก็ไปแยกย่อยกันออกไปในขณะนี้ที่ผ่านมาผมก็ดีใจว่าอย่างน้อยผมก็ได้สร้างสิ่งดีขึ้นมาสิ่งที่เป็นรายได้ของประเทศก็มีเรื่องที่ทำสำเร็จแล้วเรื่องที่ค้างคาเรื่องที่ยังไม่สำเร็จหรือเรื่องที่ไม่ได้ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลากหลายเนาะเยอะพวกรัฐบาลล่ะค่ะก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาจะเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะคะแต่เมื่อวานนี้บรรยากาศเหมือนอำลานักข่าวไงก็ไม่รู้ทั้งที่แกก็ยังนั่งรักษาการอยู่นะใช่ใช่แต่ก็ยังดีที่คุยกับนักข่าวนะเพราะก่อนหน้านี้ก็เหมือนไม่ค่อยชอบนักข่าวสักเท่าไหร่ถามอะไรก็โมโหเมื่อกี้พูดถึงอาจารย์น้องนะคะคือภรรยาเนี่ยให้กำลังใจตลอดนะคะแล้วก็จริงๆไม่ได้ยุ่งกับการเมืองเท่าไหร่คือไม่ได้คอมเมนต์ในมุมการเมืองไม่มีเมียคนไหนชอบให้มาเป็นแบบให้ผัวเป็นนักการเมืองหรอกใช่ไม่สบายใจอะนะทำดีก็โดนด่าทำไม่ดีก็โดนด่าอะไรประมาณนี้นักการเมืองทุกคนนะคะทีนี้เมื่อวานพลเอกประยุทธ์เปิดโอกาสให้นักข่าวถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนี่ไงมินิฮาร์ทก็มาภาพประวัติศาสตร์วันประกาศยุบสภาใช่แล้วเช้านี้ก็เป็นวันเกิดด้วยก็เลยถามนิดนึงละกันไหนจะอายุครบ69ในวันที่21มีนาคือวันนี้นะคะแต่เราถามกันเมื่อวานเนาะก็อยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดบิ๊กตู่ก็บอกว่าขอให้ประชาชนมีความสุขไม่แบ่งแยกแตกแยกกันมีความรักสามัคคีช่วยกันรักษา3สถาบันของประเทศเอาไว้แล้วก็มินิฮาร์ทแบบนี้นะโอ้โหดูในหลืบตึกมุมตึกก็ยังโยนมาให้เนาะมินิฮาร์ทนะก็จะเดินออกมาดีๆก็ไม่ได้เขาจะได้ถ่ายภาพมันชัดๆนะคะข่าวช่อง 8 ครบเครื่องเคียงข้าง